สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมารีวิว Compact อีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่อันเนี้ยผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทําการเทสให้ดูนะครับว่ากล้องตัวนี้มันเต็มระบบเพราะผมกำลังจะลงขายนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับริ้วรอยก็น้อยนะครับมีนิดหน่อยแค่ตรงนี้เองนะครับถลอกนิดหน่อยนอกนั้นก็ปกติจอเจอติดครบหมดนะครับผมโอเคฐานที่ใช้นะครับก็เป็นฐาน CR13A นะครับ1ก้อนนะครับผมนะฮะจะบอกว่านะครับกล้องตัวนี้นะครับผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับใครอยากดูว่าภาพเป็นยังไงระบบใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่อีกคลิปหนึ่งของผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ถ่ายคลิปนะครับเป็นแนะนำในถ่ายคลิปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเลนส์ใสนะครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฟิล์มไปดูก่อนนะครับก็ถอดเอานิ้วมาเปิดฟิล์มหน่อยปุ๊บมันจะเป็นแบบดรอปอินนะครับให้เราเอานิ้วเนี่ยกดนิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ถ่ายโพโนรามาได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ผมจะเอาฟิล์มเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นกล้องสำหรับมือใหม่เลยนะครับไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับแค่เราใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับนะฮะปุ๊บนะครับเนี่ยเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับปุ๊บเนี่ยแล้วปิดฝานะครับผมเห็นไหมครับกล้องเนี่ยเขาก็จะดูดฟิล์มไปอัตโนมัตินะครับเขาจะกรอฟิล์มไปก่อนเลยหมดมวนนะครับนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนกลับนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบระบบหนึ่งของฟูจิเขาชอบทำอย่างเงี้ยข้อดีก็คือเวลาถ่ายเสียเนี่ยเวลาเขาเรียกอะไรเวลาเผลอเปิดฝาเนี่ยรูปที่ถ่ายแล้วจะไม่เสียจะเสียเฉพาะรูปที่ยังไม่ถ่ายมันก็เขากรอออกก่อนแล้วถ่ายก็จะถ่ายย้อนกลับนะครับอ่ะกด Open นี่คือไอ้กด Power นี่คือเปิดนะเลนส์ก็จะออกมานะครับผมวิธีการซูมเนี่ยก็คือซูมด้านหน้าข้างหลังเห็นไหมครับนี่คือซูมด้านบนด้านล่างนะครับก็ส่วนซูมออกซูมเข้านะครับนะครับเนี่ยแค่นี้นะซูมออกนะครับซูมเข้านะครับตัวนี้เข้ามาด้วยเลนส์ระยะเนี่ยนะครับผม35มิลนะครับก็ระยะเริ่มต้นแล้วตัวนี้ภาพดีนะครับเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ซูมได้70มิลนะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกนี้ได้นะครับผมช่องมองก็จะขยับตามนะครับโอเคมาดูโหมดก็มีโหมดอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้เป็นตัวปรับวันที่สามปุ่มเนี่ยปรับวันที่ไปลองเล่นกันดูนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัววัดแสงนะครับผมไอเป็นตัวปรับแฟลชนะครับกดไปนะครับนี่คือโหมดตาแดงนะครับกดถ่ายดูเห็นไหมครับแฟลชเปิดติดหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเหมาะกับเอาไว้ถ่ายคนนะครับโหมดตาแดงนะครับลดอาการตาแดงนะครับแล้วกดอีกโหมดนึงนะครับอันนี้เป็นเปิดแฟลชตลอดเวลานะครับอีกอันนึงเป็นปิดแฟลชนะครับเวลาปิดแฟลชกดถ่ายนะครับผมเห็นไหมครับม่านเปิดนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับอันนี้โหมดถ่ายตอนกลางวันย้อนแสงนะครับผมก็อาจจะชดเชยแสงไปนะครับกดอีกอันโอเคนะครับก็ตั้งเวลานะครับมีตั้งเวลานะครับก็กดถ่ายนะครับไฟแดงก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วรอเขาก็พริบนะนี่ไหมครับก็พริบถ่ายนะครับผมเนี่ยก็เป็นรุ่นซูมคาเดียนะครับคาเดียไม่พูดถึงครับเลนส์กล้องฟูจิตระกูลคาเดียทุกตัวเนี่ยค่อนข้างถ่ายดีทุกตัวเลยนะครับผมใช้งานง่ายแล้วก็เลนส์ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะแล้วนี่ก็โหมดถ่ายวิวนะครับถ่ายวิวก็คือกล้องเขาใช้โฟกัสอินฟินิตี้นะครับเรากดถ่ายเดียวแล้วก็แฟลชจะไม่ออกเพราะเอาไว้เน้นถ่ายวิวจะไม่ใช่แฟลชนะครับโฟกัสอินฟินิตี้คือใช้การโฟกัสอินฟินิตี้เนี่ยถ่ายวิวจะภาพจะดีกว่าไปนั่งกดออโต้เองนะครับหรือจะออโต้หรือจะถ่ายออโต้เองออโต้เองก็ได้สักทีลิ้นพันกันนะครับบุ๋มก็ตัวนี้เป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับแตะครึ่งนึงก่อนนะครับแตะครึ่งนึงที่วัตถุก่อนนะครับจัดองค์ประกอบแล้วกดถ่ายแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีแมกพาโนรามานะครับถ้าเราจะถ่ายพาโนรามาแล้วก็สับมันเป็นตัว P นะครับในช่องมองเขาจะครอปให้แล้วก็เป็นการครอปภาพออกนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เนาะใช้งานได้ในระบบนะครับตัวนี้นะครับก็ทุกอย่างในระบบหมดนะครับก็ปิดเลนส์ก็คงตามปกตินะครับเลนส์เลื่อนใสนะครับแล้วก็นะฮะถ้าเกิดเราจะเอาฟิล์มออกนะครับผมถ้าเราจะฟิล์มออกก็ข้างล่างเนี่ยนะครับแต่จริงๆกล้องนี้นะครับถ่ายหมดม้วนเขาจะกรอกลับโดยอัตโนมัติเองนะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราต้องการเอาฟิล์มออกก่อนนะครับเราก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับกดข้างล่างนี้เข้าไปนะครับกดเขาจะกรอฟิล์มกลับก่อนเห็นไหมจะกรอฟิล์มกลับให้เกาะก่อนให้เรานะครับนะครับประมาณนี้เนาะก็งานง่ายๆเลยนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจฟิล์มคาเมร่าดิกเดี๋ยวผมลงคลิปไว้ให้นะครับประมาณนี้เนาะขอบคุณครับ